ไลฟ์สดชุดใหญ่แพทเดือดดราม่าเปรี้ยวหั่นศพย้อนคนตั้งกระทู้ด่าไล่ไปหาหมอคลิปบันเทิงวันที่8มิถุนายน2560 15:47 นจอดดราม่าขณะไปเปิดใจถึงมรสุมชีวิตตัวเองกับสามีโดยพูดขอบคุณเปรี้ยวหั่นศพจนมีคนหาเรื่องต่อว่าด่าผ่านโซเชียลล่าสุดนางเอกสาวแพทณปภาพูดถึงเรื่องนี้ผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กของเพื่อนว่าเขาอาจไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีไม่มีความคิดบวกและน่าจะเป็นคนที่เกลียดหมั่นไส้ไม่ชอบแพทด้วยมีด่าสกอยด้วยอยากบอกเป็นสกอยไม่ผิดนะเขาไม่ได้ดูข้อเท็จจริงทั้งหมดเขาบอกว่าเราไปขอบคุณฆาตกรทำไมแททอยากบอกว่าแพทขอบคุณข่าวที่มันเยอะมากจนทำให้ข่าวของเราซาลงแค่นั้นเองแพทไม่ได้พูดก่อนแต่พิธีกรวูดดี้เขาโยนมาให้ก่อนเหมือนเห็นเราเครียดพูดแล้วเหมือนจะร้องไห้อยากให้เรายิ้มหัวเราเลยถามมาว่าจริงหรือเปล่าข่าวเปรี้ยวทำให้เราได้พักแพทก็ต้องยอมรับว่าเออก็จริงเราก็เลยบอกขอบคุณนะเรายังโยนไปที่พี่วูดดี้เลยว่าพี่ก็เหมือนกันนั่นแหละที่ได้พักก็โดนกระหน่ำอยู่พักหนึ่งอยู่ดีๆคนนี้ก็เข้ามาด่าว่าแพทแล้วบอกสกอยก็คือสกอยแพทก็ไม่เคยไม่รู้สึกไม่ดีบอกกับทุกคนตลอดว่าเป็นสาวสกอยตัวจริงเชื่อว่าสกอยก็มีความคิดคุณอยากด่าคุณมาด่าแพทนี่แพทไม่มีสมองปัญญาอ่อนอย่าไปว่าสกอยแพทไม่ได้เป็นสกอยบนหัวคุณแพทไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรคิดเขาว่าเราไม่มีคนสั่งสอนด้วยคิดว่าคุณต้องไปหาหมอลองให้หมอบอกว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าสมองอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรือโหนกระแสแพทไม่เคยบอกว่าตัวเองสูงส่งกว่าใครหรือไม่เคยดูถูกใครคุณดูถูกคนได้ยังไงคนแบบนี้ไม่มีทางออกมาขอโทษใครหรอกคุณคิดว่าเจ๋งที่ได้มาโพสต์ด่าคนแล้วคนเข้ามาคอมเมนต์แต่คนที่เข้ามาเขาแยกแยะได้นะแพทไม่ได้ขอบคุณที่เปรี้ยวฆ่าหั่นศพแกเป็นฆาตกรที่เจ๋งมากมันไม่ใช่อยากให้คุณลองไปปรับทัศนคติว่าทำไมคิดได้แย่ขนาดนี้ลองไปหาหมอคุณไม่ต้องลบกระทู้ปล่อยให้มันประจานคุณแบบนั้นแพทกล่าวทิ้งท้ายคลิปเริ่มประมาณนาทีที่24ฟุตโนตยุทธศาสตร์ทวงคืนพื้นที่เป้าหมายเพื่อไทย2570ประเด็นร้อนวันที่14มิถุนายน2567 14:25 นคำประกาศทวงคืนพื้นที่ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นในนนทบุรีของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งอย่างเป็นการทั่วไปที่คาดว่าจะมีในปี2570นี้ได้เป็นเรื่องเหนือความคาดหมายทั้งนี้ได้เป็นเรื่องที่ไม่มีความเป็นไปได้ในทางการเมืองหากใครที่ติดตามคำประกาศของนายสรวงศ์เทียนทองในงาน10เดือนไม่รอไปต่อให้เต็ม10ในเรื่องของนายกอบจไม่ว่าจะเป็นพะเยาไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีย่อมเห็นอย่างเด่นชัดเนื่องจากพะเยาเคยเป็นพื้นที่ในความยึดครองของพรรคเพื่อไทยเนื่องจากอุดรธานีก็เคยดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงมาอย่างยาวนานการเดินทางไปเยือนนครราชสีมาการเดินทางไปร่วมงานบุญที่ธัญบุรีปทุมธานีรวมถึงการถือดอกไม้ไปอวยพรวันเกิดนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีจึงมีลักษณะในทางยุทธศาสตร์ความหมายโดยพื้นฐานก็คือความต้องการที่จะให้แต่ละพื้นที่คืนกลับมาเป็นของพรรคเพื่อไทยสร้างเสริมเติมความแข็งแกร่งมั่นคงให้กับพรรคเพื่อไทยยุทธศาสตร์นี้ได้มีเพียง 1-2 จังหวัดหากแต่ทุกจังหวัดกล่าวสำหรับพื้นที่ภาคกลางมั่นใจได้เลยว่าเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยนี้ได้จำกัดเพียงปทุมธานีและนนทบุรีหากแต่ทุกจังหวัดอันเป็นปริมณฑลรอบมหานครกรุงเทพอีกด้วยนั่นก็คือจากปทุมธานีจากนนทบุรีจ
จะมุ่งไปยังสมุทรปราการจะมุ่งไปยังนครปฐมจะมุ่งไปยังสระบุรีคำประกาศของพรรคเพื่อไทยเท่ากับยืนยันว่าพร้อมยืนสดหมัดในทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาอย่าถามว่าต้องชนกับพรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่อย่าถามว่าต้องชนกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่อย่าถามว่าต้องชนกับพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่เมื่อแม้กระทั่งพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาก็พร้อมจะต่อสู้เอาชนะอย่างจริงจังแล้วกับพรรคก้าวไกลอันเป็นคู่ชนโดยตรงจะละเว้นหรือยากเป็นอย่างยิ่งที่จะตำหนิความทะเยอทะยานของพรรคเพื่อไทยยากเป็นอย่างยิ่งที่จะมองว่าไม่ประนีประนอมยอมนิ่งนี่คือวิถีในทางการเมืองนี่คือเส้นทางไปสู่ชัยชนะใครที่มองเห็นการขยับขับเคลื่อนในทางการเมืองไม่ว่าจะมองผ่านบทบาทของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะมองผ่านบทบาทของพรรคเพื่อไทยก็จำเป็นต้องคิดใหม่ทำใหม่การประคองสถานการณ์ให้ทะยานไปสู่การเลือกตั้งหลังเดือนพฤษภาคม2570จึงทรงความหมายเป็นอย่างสูง ป๊อปปี้บุญยิสา MUT นางงามมหาสารคามเปิดใจสื่อมวลชนเตรียมพร้อมเวทีใหญ่ MUT จักรวาลนางงามระดับประเทศเป็นเวทีนางงามที่สำคัญระดับประเทศเวทีหนึ่งที่เหล่านางงามทั่วสารทิศต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเวทีแห่งนี้และหนึ่งในสาวงามที่ได้รับเลือกนั้นก็คือป๊อปปี้บุญยิสาจันทราราชัย MUT มหาสารคามที่ขอเป็นตัวแทนจากจังหวัดมหาสารคามที่จะไปชิงชัยมงกุฎนางงามมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์มีการจัดงานพบปะอย่างใกล้ชิดกับสื่อมวลชนและเปิดใจถึงการเป็นตัวแทนของจังหวัดมหาสารคามณโรงแรมสิงห์ธรเคมปินสกี้กรุงเทพมหานครป๊อปปี้บุญยิสาโดยมีภัทรณัฐนนท์ปิ่นโรจน์กีรติรับหน้าที่พิธีกรภายในงานเริ่มด้วยแม่แดงฟลอริดาสุพันนีโคตรศรีวงศ์ผู้บริหารร้านอาหารคอนติกิรอแอนบาร์ร้านอาหารที่โด่งดังในเมืองฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในฐานะซิตี้ไดเรคเตอร์จังหวัดมหาสารคามผู้เป็นโต้โผใหญ่ในการสนับสนุนวงการนางงามส่ง VTR มาร่วมเปิดใจในครั้งนี้ด้วยโดยมีคุณกิฟนิรินรดาชินพาณิชสกุลคอมพานีซีดีมหาสารคามโคซิตี้ไดเรคเตอร์เจ้าของแบรนด์และจิวเวลรี่ดีไซเนอร์ของแบรนด์อาการ่าไฟจิวเวลรี่อักไฟจินเวลรี่เจ้าของโรงแรมไดมอนด์ซิตี้และเครือธุรกิจไดมอนด์ซิตี้กรุ๊ปพร้อมด้วยบุโกะธนัชพันธ์บูรณาชีวาวิไลผู้จัดการกองนางงาม MUT มหาสารคามร่วมพูดคุยเปิดใจถึงการจับมือร่วมกันสนับสนุน MUT มหาสารคามในครั้งนี้โดยคุณกิฟนิรินรดาเผยว่าเราประชุมและพูดคุยกันหนักมากเพราะเราอยากให้ทีมมหาสารคามของเราไปถึงระดับโลกให้ได้ซึ่งเราก็ดีใจมากที่ได้น้องป๊อปปี้มาเป็นตัวแทนของทีมมหาสารคามของเราค่ะในส่วนของเครื่องเพชรเราจัดเต็มแน่นอนต้องเสริมให้น้องป๊อปปี้ดูดีที่สุดเลยค่ะป๊อปปี้บุญยิสาทางด้านบุโกเปิดใจว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ได้รับความไว้ใจจากแม่แดงและคุณกิฟให้มารับหน้าที่นี้บุโกเห็นป๊อปปี้ตั้งแต่แรกได้คุยกับผู้ใหญ่แล้วมาติดต่อป๊อปปี้เชิญมาพูดคุยด้วยแม่แดงก็บินมาจากฟลอริดาเพื่อมาพูดคุยกันโชคดีมากที่ทุกคนพร้อมจะสนับสนุนและต่อสู้ไปด้วยกันบุโกพร้อมเต็มที่และจะทุ่มเทให้กับการประกวดในครั้งนี้จะบอกน้องๆตลอดว่าเราต้องอย่าหยุดพัฒนาตัวเองรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเป็นทีมมหาสารคามคืออยากเป็นนางงามแต่ตอนนี้เรามีความฝันใหม่คือการผลักดันน้องๆ นางงามให้ไปถึงฝันส่วนเรื่องชุดเราเตรียมไว้แล้วอยากให้รอชมกันเลยค่ะรับรองเราทำเต็มที่ค่ะป๊อปปี้บุญยิสา
หลังจากนั้นเปิดตัว MUT มา5สาราค่ำป๊อปปี้บุญยิสาจันทราราชัยนางงามตัวแทนจากจังหวัดมหาสารคามร่วมขึ้นเวทีพูดคุยเปิดใจถึงการเตรียมตัวความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรม Miss Universe Thailand 2024ในครั้งนี้ว่าเป็นความโชคดีของป๊อปปี้คือได้แม่แดงที่กิฟต์ที่บุกโกะมาช่วยสนับสนุนช่วยส่งเสริมในทุกๆด้านให้กับป๊อปปี้ทำให้ป๊อปปี้รู้สึกมั่นใจในการประกวดครั้งนี้รู้สึกตื่นเต้นจะทำให้เต็มที่ค่ะนอกจากนี้น้องป๊อปปี้ยังมีแคมเปญฮักเจ้าของแคมเปญที่จะช่วยให้คนเข้าใจในตัวเองรู้คุณค่าและช่วยปัญหาด้านสุขภาพจิตในปัจจุบันฮักคือรักและเจ้าของก็คือตัวเองแปลว่าอยากให้รักตัวเองแคมเปญนี้ป๊อปปี้คิดขึ้นมาเองแล้วสนใจอยากทำเพราะเราเองมีประสบการณ์กับตัวเองมาก่อนพอเรารักตัวเองเราสามารถก้าวผ่านตรงนั้นมาได้เลยคิดว่าการหันมารักตัวเองนี้สำคัญและอยากจะให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นเลยอยากเชิญชวนให้ทุกคนหันมารักตัวเองดูแลจิตใจตัวเองค่ะป๊อปปี้บุญยิสาจากนั้นพิธีกรได้เชิญคุณอินดี้สพลเชษแสนโกสิกและคุณแองจี้เสริมสิรีแสนโกสิกตัวแทนคุณปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกหรือแม่ปุ้ยแห่ง TPN รับมอบดอกไม้จากคุณกิฟต์นิรินทร์ระดาชินพาณิชย์สกุลเพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเวทีวงการขาอ่อนมาโดยตลอดพร้อมกับเชิญสองนางสาวไทยที่มาร่วมงานคุณชนนิการสุพิทยาพรนางสาวไทย2566และคุณพนิดาเขื่อนจินดานางสาวไทย2567ร่วมกันถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกก่อนที่คุณกิฟต์จะมอบโชคลัคกี้ดรอจำนวน5รางวัลให้กับผู้ร่วมงานเพื่อเป็นการขอบคุณในครั้งนี้ด้วยป๊อปปี้บุญยิสา